รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันนะครับถ้าเราจะยึดติดสิ่งของกับฝ้าเพดานที่เป็นยิปซัมวัสดุที่เป็นร่วนเปาะนะครับถ้าเกิดเราใช้ฟุกธรรมดาก็ไม่สามารถยึดติดได้อันนี้อาจจะทำให้สิ่งของหล่นเกิดอันตรายต่อตัวคุณได้วันนี้เราจะพามาแนะนำวัสดุสิ่งนี้ครับฟุกผีเสื้อฟุกผีเสื้อใช้สำหรับยึดของที่มีน้ำหนักมากเข้ากับฝ้าหรือผนังยิปซัมมีวิธีเลือกซื้อดังนี้ 1. รูเจาะไม่ใหญ่มีขนาดเท่ากับตัวของมันเอง 2. มีเขี้ยวแหลมเกาะติดกับวัสดุทำให้ไม่หมุนตามเมื่อขันน็อต 3. มีเกลียวที่ละเอียดขันง่ายไม่ฝืดเหมือนแบบพลาสติก 4. มีการบานตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมีมุมเอียงเล็กน้อยจึงเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการใช้งานฟุกผีเสื้อเพียงใช้สว่านปลายไขควงหรือเครื่องมือปลายแหลมที่สามารถเจาะแผ่นยิปซัมได้เจาะรูขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าฟุกระวังอย่าออกแรงกดมากเกินไปเดี๋ยวแผ่นฝ้าจะแตกเสียหายได้เมื่อเจาะรูแล้วนำฟุกผีเสื้อมาใส่นะครับมีวิธีการตรวจสอบขนาดรูที่ถูกต้องก็คือเราบีบปีกของฟุกผีเสื้อเข้าหากันให้แน่นแล้วกดฟุกเข้าไปขนาดต้องฟิตนะครับไม่งั้นเราขันสกรูเข้าไปจะทำให้ตัวฟุกกระฟีได้เวลาขันสกรูต้องขันแค่ให้ตึงมือเท่านั้นห้ามฝืนเด็ดขาดตัวฟุกจะบานออกเพื่อกดสร้างแรงยึดกับแผ่นฝ้าทำให้แขวนโคมรูปภาพที่มีน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยครับสำหรับฟุกผีเสื้อนะครับมีความแข็งแรงในการติดตั้งส่วนท่านใดต้องการโคมไฟสวยๆมาตกแต่งบ้านก็สามารถมาเลือกซื้อโคมไฟได้ที่เว็บไซต์noknok.com นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหางานปรับปรุงบ้านนะครับสามารถเข้ามาเลือกช่างได้ที่ noknok.com/service-installation วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ noknok เข้าจัดทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับ noknok